นักแสดงหนุ่มคนนี้โผล่คอมเมนต์โบเบญจวรรณเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงสาวที่โสดมาสักพักใหญ่ๆแล้วสำหรับโบเบญจวรรณต้องบอกเลยว่าเธอนั้นเป็นสาวที่มากความสามารถจริงๆซึ่งใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมจะเห็นว่าเธอมักจะออกมาโพสต์ภาพแซบโชว์สรีระอ้วกๆอยู่เสมอทำเอาแฟนๆต่างแห่เข้ามาถล่มไลค์และเข้ามาคอมเมนต์กันแบบรัวๆไม่เท่านั้นเธอยังได้รับช่อดอกไม้ในงานแต่งของหมากคิมจึงทำให้เธอถูกจับตาถึงรักครั้งใหม่ว่ามีหนุ่มเข้ามาดามใจหรือยังอีกทั้งแฟนๆยังรอลุ้นให้เป็นเจ้าสาวคนต่อไปล่าสุดโบก็ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอคู่คุณแม่หลังไปงานแต่งร่วมกันพร้อมระบุแคปชั่นว่าเมื่อมางานแต่งกับแม่จะมีโอกาสเห็นหนูโบโอ้แม่ใจเย็นๆนะซึ่งภายในคลิปคุณแม่พูดน้ำเสียงสั่นและน้ำตาซึมงานนี้ด้านนักแสดงแหนมอย่างขุนชานนท์ก็ได้พล่อคอมเมนต์เอาไว้ว่าเดี๋ยวยอมแต่งให้ก็ได้และยังได้คอมเมนต์ต่อว่าทำเพื่อแม่แกเลยนะด้านโบก็ได้ตอบกลับว่าเอ้ยรวมไปถึงแฟนๆก็ยังเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายอาทิเตรียมเลยเมื่อวันนั้นมาถึงโอเครหนูนั่งร้องข้างๆแม่เลยค่ะต้องจัดให้แม่แล้วล่ะคะคนดีๆต้องได้เจอรักดีๆแน่นอนค่ะคุณแม่ต้องมีแน่ๆค่ะบอกแม่ไปแบบจะต้องเป็นคนดีเท่านั้นเพราะโบเป็นเด็กดีกอดนะนะขอให้เจอคู่ครองที่ดีมีความรักที่มั่นคงเป็นต้น